กินข้าวยากเครียดมากแม่ทำอย่างไรดีนะวินัยในการกินไม่มีสิ่งกวนและกินข้าวด้วยกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยให้ลูกสามารถเจริญอาหารได้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะวินัยในการกินมาถึงข้อที่5แล้วนะจ๊ะคุณแม่จ๋าข้อนี้บอกเลยว่าพีคสุดๆนะคะเรียกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมาฟังเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดคือวินัยในการกินไม่มีสิ่งกวนและกินข้าวด้วยกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยให้ลูกสามารถเจริญอาหารได้วินัยในการกินก็คือว่าสำคัญที่สุดเลยเราอะค่ะจะต้องสร้างวินัยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กๆเองค่ะเขาอะจะเป็นอะไรที่ฝึกได้ค่อนข้างง่ายถ้าเราอะค่ะสร้างให้มันเป็นวินัยในบ้านวินัยในบ้านก็คือยกตัวอย่างเช่นเวลาที่กินข้าวจะต้องนั่งกินข้าวนั่งด้วยกันแล้วก็กินข้าวเป็นเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะมีการฝึกวินัยให้ลูกก็คือว่าจำกัดเวลากินข้าวแม่โบต้องพูดเลยเนาะเวลาที่คุณแม่มาปรึกษาเรื่องกินข้าวกับแม่โบแม่โบก็จะถามว่าแล้วคุณแม่ค่ะป้อนข้าวลูกอย่างไรคุณแม่ก็บอกว่าลูกไม่ค่อยกินก็ให้ดูมือถือบ้างดูทูบบ้างนะคะเดินกันนะคะเนาะตั้งแต่หน้าปากซอยยันถึงแบบท้ายซอยอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็กินแบบเอื้อละเหยมากเลย40นาทีชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแม่โบบอกเลยว่าไม่ได้ในส่วนของตรงนี้คือเราจะต้องฝึกวินัยในการกินตั้งแต่มือแรกให้ลูกเลยนะคะเราอะค่ะให้ลูกกินโดยการนั่งกินข้าวและมีวินัยในการกินโดยทั่วไปวินัยในการกินคือจะต้องใช้เวลากิน30นาทีไม่เกินนี้หรือว่าถ้าแม็กซ์สุดไม่เกิน45นาทีแต่ว่าถ้าถามแม่โบคือแม่โบจะแนะนำว่า30นาทีกำลังดีเราวางวินัยนะคะแล้วก็ตั้งจานข้าวแล้วก็กินนะคะและเวลาที่กินนะคะจะต้องไม่มีสิ่งกวนสิ่งกวนคืออะไรก็อย่างที่บอกนะคะมือถือนะคะการ์ตูนนะคะทีวีต่างๆที่จะดึงความสนใจไปจากการกินเวลาที่ลูกเรานะคะกินข้าวแล้วมีสิ่งเขาก็จะแบบว่าสนใจแต่จอนะคะสนใจแต่จอนะคะไม่ได้สนใจในเรื่องของการกินข้าวตรงหน้าทำให้เขานะคะไม่มีสมาธิในการกินแล้วคุณแม่ก็จะเจอว่าลูกนะคะแบบกินข้าวได้น้อยเวลาที่ลูกนะคะดูจอดูอะไรพวกนี้คุณแม่ก็จะแบบเป็นฝ่ายตักป้อนลูกนะคะแล้วลูกก็จะแบบไม่ได้กินเองอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือจะต้องบอกเลยว่ามีวินัยในการกินนะคะตั้งจานข้าว30นาทีและไม่มีสิ่งรบกวนในการกินข้าวนะคะโอเคไหมเพื่อที่ให้ลูกจดจ่อในการกินและ3ก็คือว่าอยากที่จะให้ลูกนะคะเจริญอาหารนะคะให้นั่งกินข้าวด้วยกันนึกออกไหมเหมือนเวลาที่คุณกินข้าวเลยเวลาคุณนั่งกินข้าวคนเดียวเป็นไงคะเหงาโอ้ยอันนี้ไม่อร่อยเลยทำไมรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้เลยแต่เวลาที่นั่งอยู่กับเพื่อนๆเป็นยังไงคะอุ้ยเพื่อนก็กินคนนั้นก็กินอุ้ยคนนั้นดูกินอร่อยจังเลยลูกก็เช่นเดียวกันค่ะคุณแม่ให้เขานะคะนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวให้เขาเห็นว่าไอ้คุณแม่กินอ่ะคุณพ่อกินอ่ะคนนั้นหยิบคนนี้หยิบนะคะเขาจะรู้สึกว่าสนุกนะคะเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศในการกินต้องได้วินัยต้องมีไม่มีสิ่งกวนและนั่งกินข้าวด้วยกันนะคะโอเคมั้ยคะโอเคก็มีวินัยให้ลูกแล้วแหละแต่ทีเนี้ยคือเจอแบบนี้แม่คือลูกอ่ะไม่ยอมกินให้หมดหมายถึงว่าเราอ่ะค่ะให้เขากิน30นาทีดิฉันก็ทำเหมือนที่แม่โบพูดเลยแม่30นาทีแต่เจ้ากรรมแม่ลูกยังไงก็ไม่กินนะคะในส่วนของตรงนี้แม่โบต้องบอกเลยว่าโอเคถ้าลูกไม่กินได้ค่ะลูกแต่ว่าเราต้องคุยกับลูกก่อนนะว่าเอาโอเคเดี๋ยวแม่ให้ลูกกินข้าวนะคะ30นาทีถ้าลูกไม่กินนะคะหรือว่าคุณแม่เห็นว่าลูกอิ่มแล้วแล้วครบ30นาทีแม่ขออนุญาตเก็บและหนูจะโดนตัดสิทธิ์และหนูจะโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้กินขนมไม่ได้กินนมแล้วก็ไม่ได้กินผลไม้หนูจะได้กินอีกทีก็คือมื้อถัดไปเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือเป็นการสร้างวินัยให้ลูกรู้ว่าลูกจะต้องนั่งตั้งใจกินข้าวถ้าครบเวลาถ้าไม่กินโดนตัดสิทธิ์นะคะและเวลาที่พูดต้องทำจริงไม่ใช่ว่าเรานะคะทำอยู่ฝ่ายเดียวและทีเนี้ยลูกก็แบบหิวคือเด็กเวลาที่เขาไม่ได้กินเขาจะหิวแล้วเขาจะแบบหงุดหงิดเขาจะแบบอยากกินแม่หนูขอกินหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วเราใจแข็งเราใจแข็งอยู่ฝ่ายเดียวปรากฏว่าเดินเข้าไปในครัวแล้วไปเห็นคุณยายนะคะคุณยายก็แบบว่าสงสารหลานทำไมแม่มันทำอย่างนี้ทำไมแม่มันทำอย่างนี้เอาขนมให้ลูกกินเอานมให้ลูกกินเป็นไงคะสรุปสุดท้ายนะคะแก้ไม่ได้สักทีเพราะว่าเราอะค่ะไม่ได้ผนึกกำลังกันเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้บอกเลยนะคะคนในบ้านทุกคนต้องฟังตั้งใจฟังนะคะเพื่อที่เราอะค่ะจะทำให้ลูกของเราเนี่ยจะเลิกอาหารกินข้าวได้ง่ายกินข้าวได้เก่งขึ้นจะเลิกเครียดสักทีโอเคไหมคะสรุปหัวข้อนี้ก็คือว่า
นะคะมีวินัยในการกินนะคะ30นาทีถ้าลูกกินได้ให้คำชมเชยให้รางวัลเลยนะคะให้สติกเกอร์ยอดเยี่ยมมากลูกการที่ลูกกินข้าวนะคะลูกแบบน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวคุณแม่ให้ขนมที่หนูแบบอยากกินนะคะเดี๋ยวคุณแม่ให้นมหนูนะให้เดี๋ยวคุณแม่ให้ผลไม้นะให้แรงเสริมลูกจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่แบบเฮ้ยฉันทำได้อะฉันทำได้อะไรเงี้ยแต่กลับกันถ้าลูกนะคะ30นาทีไม่กินอมข้าวนะคะตัดสิทธิ์ค่ะบอกเลยแต่ไม่ใช่แบบสีหน้าดุนะแต่คุณจะต้องบอกว่าโอเคลูกไม่กินข้าวนะคะครบตามเงื่อนไขของเราแล้วแม่ขออนุญาตเก็บและโดนตัดสิทธิ์นะคะแล้วก็ต้องทำจริงนะคะลูกจะได้กินอีกทีคือมื้อถัดไปนะคะโอเคไหมคะเนี่ยสำคัญมากๆเราจะต้องทำให้มันเป็นความรับผิดชอบคือถ้าสมมติว่าเขาทำเขาก็ได้รับความดีความชอบแต่ว่าถ้าเขาไม่กระทำสิ่งนั้นเขาก็คือจะต้องได้รับผิดชอบนะคะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนะคะโอเคไหมอันนี้คือเป็นการสอนลูกนะคะ